ใน World Tour ที่ Impact นะครับมีโชว์ของพวกเราทั้งหมดกี่โชว์ครับคำถามค่ะเก่งมากคุณไปจริงหรือเปล่าเอางี้เอางี้เราสองคนอะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเฉลยวันนี้เดี๋ยวขอปากเฉลยเออพี่น้องพี่ก็รู้สบายใช่ไหมครับครับผมครับผมตั้งตาแล้วกล้าแล้วจริงมาให้เวลานับให้เวลานับพี่โชว์นับเลยครับมีคำใบ้ไหมครับให้ช่วยไหมมีคำใบ้ไหมครับหรือว่าเราช่วยกันนับนะครับช่วยกันนับไปครับมีกี่โชว์มีกี่โชว์เราช่วยกันไล่ดีกว่าครับช่วยกันไล่เป็นโชว์ใครได้ไหมคนห้าร้อยโอเคโชว์ที่หนึ่งใครครับใครเริ่มของใครนะครับโชว์ที่หนึ่งตัวแอคชั่นก่อนใช่ไหมตัวอะไรวะแอคชั่นก่อนแอคชั่นแอคโฟขอแข่งเสร็จปุ๊บโชว์สองคือโชว์บาร์อาจจะโยกใครเต้นครับผมสองแล้วตัวที่สามเลยครับโชว์พี่โชว์ที่สองครับตัวที่สี่คือต่อจากพี่สองใครมาเจฟมาเลยเจฟโอ้ตัวจริงตัวที่ห้าถ้าเรานับจบๆใครได้รางวัลของเราเหรอเราตั้งคำถามนี่ขอเลือกเปลี่ยนคำถามเดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามเอาที่พี่สะดวกนะครับโอเคเอาเป็นอันนี้ของคำถามของนะครับอยากถามว่าใน LINE Official มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนLINE Official ของกระดุมของน็อตมีทั้งหมดกี่คนมีเสื้อหลักของน็อตครับผมมีดูสมาชิกเอามาแล้วครับมีเสื้อของฟ้าขาวที่หมวกสีขาวหมวกสีขาวเท่าไหร่คนครับผมยังไม่เอาเลยครับตอบได้ถูกถูกไหมสุดท้ายเท่าไหร่ครับพี่2247เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพี่ปองคือเอาจริงไอ้นัทอ่ะมันก็ไม่รู้มันถามไปอย่างนั้นรู้ยังไงดูอยู่แอบนัทแอบอยู่ในบ้านโต๊ะเลยแสดงว่าซุ่มดูอยู่เอายี้แล้วกันครับกิจกรรมของเราดำเนินไปถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเราอยากให้พี่ๆเนี่ยฝากกันแล้วกันครับจากกิจกรรมของเราลิมิเต็ดบ็อกซ์เราในฟังนี้ครับใครที่สนใจอะไรยังไงรู้ถึงฝากผลงานหน่อยแล้วกันนะครับผมเชิญเลยครับก็ขอฝากสำหรับโทรศัพท์ V25 Vivo นะครับแล้วก็รวมถึงที่เอ็กซ์กับการวอลนะครับก็แล้วก็ต่อไปฝากติดตามผลงานพวกเราต่อไปนะครับว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่อเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเวิร์ลทัวร์ประเทศต่อไปแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับขอเชิญมาด้วยกับทีมรักไทยครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมนักข่าวทั้งหลายเลยครับผมเดี๋ยวก่อนกลับผมว่าผมอาจจะขอเดินเราไปดูทุกคนหน่อยได้ไหมโอเคคุณผู้จัดการผมอนุญาตไหมครับขออนุญาตหน่อยนะผมก็จัดการตอนนี้เพราะว่ารู้ว่าทุกคนมาตั้งนานแล้วก็จะขอเดินหาทุกคนนิดนึงนะก่อนกลับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทาง Vivo V25 ครับ Pro ธรรมดาด้วยแล้วก็ขอบคุณคาร์นิวัลนะครับผม Vivo X คาร์นิวัลวันนี้นะครับผมเราสองกับนัทเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้มาเจอกับบรรยากาศตรงนี้นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่า Beyond Cloud ไม่เคยเล่นธรรมดาหลังจากนี้เรามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็จะต้นไม้ธรรมดาซึ่งแน่นอนว่ารอประกาศทางออฟฟิเชียลเร็วๆนี้แน่นอนครับผมขอบคุณที่มาสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานคึกคักนะครับผมขอบคุณมากครับ